สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาอยู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์พอดีมาเบิ่งงานบริษัทส่งมาเบิ่งงานแล้วก็หลังจากเบิ่งงานเรียบร้อยแล้วก็มีเวลาว่างเนี่ยก็เลยจะไปลองย่างเลาะตลาดเบิ่งกับจิไทยบรรยากาศตลาดก็สิบ่เว้าหยังหลายหรอกพ่อแม่พี่น้องเพราะมันบ่มีแนวเว้าก็สิย่างเลาะรอเบิ่งว่าเพิ่นขายยังเนี่ยของกินเกิดก็สิคือบ้านเฮานะครับเนาะนี่ครับไอ้บรรยากาศดีแห้งครับเนี่ยยังมือแรงมองอยู่มองเศร้ากะบริษัทเด้อครับพักไอ้จองให้ถ้าสของมาจองเองคือสิบ่ปานนี่ดอกครับบรรยากาศห้องพักเพิ่นจองให้ดูแลเยอะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องอยู่สั้นเจ็ดมองเห็นไกลมากครับแบบผมโอเคมากผมก็ได้ตามงานทำฝรั่งว่าภาษาอังกฤษกับพ่อหางอึ่งเนี่ยแต่ว่ารับเครื่องส้นแล้วพี่น้องมาอยู่เมืองลาวอยู่แต่ว่ามาตามงานทำฝรั่งฉันเดี๋ยวผมจะย่างลงไปจะข้าวตลาดมงที่ว่านี่ครับนี่ครับมงนี่อยู่แถวๆนี่แถวแถวนี้หลังคาทั้งแดงฉันจะเป็นตลาดแล้วฉันจะลงไปเบิ่งตลาดเขาจะว่าขายหอดเด็กอยู่ครับว่าเขาจะขายเฉพาะกลางคืนแต่กลางเว้นห้อนครับพี่น้องตรงข้ามด้านน่ะจะเป็นน้องค่ายนะครับพี่น้องอาจจะโมเมนตัวเมื่อหรือมั้งแต่หมองผมอยู่นี่ซาถามว่าอยู่ใกล้ๆกับประตูใช่ครับตรงหมองผมพักนี่ก็บ่ไกลปานใดครับประมาณย่างกับประมาณ2-3ซอย2-3แยกแล้วก็สิลงไปเบิ่งตลาดหมองนี้ครับจะมีตลาดอยู่ข้างล่างว่าเป็นแนวใดไปเบิ่งตลาดแรงเพิ่นอันนี้แม่น้ำที่เห็นนี่คือแม่น้ำโขงนะครับกันระวังลาวไทยนะครับน่านระบบได้เฮ็ดคลิปวิดีโอลงส่องจักเทือย้อนยากหลายเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งซ้ำนั่นเองครับเดี๋ยวไปพอกันข้างล่างนะครับพี่น้องเริ่มลายแล้วบรรยากาศในตลาดเต็มนะครับพี่น้องที่นั่งขายอยู่นี่เมื่อนี้นะครับพี่น้องข้าเจ้าขายเหล็กนะครับนะขายเหล็กเหล้าตั้งโต๊ะขายใหญ่กว่ามันเป็นนครหลวงคล้ายๆกรุงเทพมหานครฟังทุกคำเป็นฟังไทยนะครับพี่น้องอยู่หิมน้ำคลองแล้วตอนนี้การยังเหมือนเนี่ยThank you.
ขายเหล็กข้างล่างสุดจะเป็นสนามหมาเลยพี่น้องเสียงอาจจะเบานะครับผมได้ใส่ไมค์เป็นลายแห้งครับมองนี่ก็คือสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ครับเท่าที่ถามคนพื้นที่เพิ่นเมื่อกี้นี้เป็นหม่องพักผ่อนหย่อนใจครับตั้งโต๊ะมีขายเหล็กนะครับพี่น้องขายหอยเล่าเนาะอีกฝั่งหนึ่งของทางนี้ข้างล่างจะเป็นตลาดฝั่งผลจะเป็นฝั่งไทยเลยพี่น้องสัญญาณพังนี่ประมาณ10กว่าคนเลยพี่น้องแมนเบิร์ดครับตั้งโต๊ะมาหาวิชานักเรียนนะมาขายเสร็จเล็กแล้วสิมาแบะสินะงามครับครับพี่น้องไปกินกันนะครับ
พี่น้องใส่กดใส่แว่นอันนี้มาเห็นหลดยางมากเท่าแต่แค่แต่พาไปกินเขาได้พี่น้องไหมมาพี่น้องกินเขาต้องกันไปเลยมีเหลืองเป็ดนะพี่น้องใส่กดอีสานแซ่บครับแซ่บตกปรุงเลยกระพายอยู่แซ่บมาตกปรุงจัดเลยว่าเสียมันนะพี่น้องง่ายมาก